ที่เมืองจีนไม่มีกินเจตึงตึงอ้าวเหรอเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจที่ชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายต่างประพฤติปฏิบัติตามบรรพบุรุษเลือกมังกรมาอย่างยาวนานจงใครๆก็เชื่อว่าเทศกาลการกินเจเป็นประเพณีของชาวจีนแผ่นดินใหญ่แต่พี่ยักษ์คิ้วก็ได้ไปสืบไปเสิร์ชไปเจือกมาทั้งจากทางข้อมูลและญาติมิตรที่อาศัยอยู่ประเทศจีนจริงๆว่าช่วงนี้อาแปะอาเหล่าอึมอาเหล่ามาเขากินเจกันคึกคักแค่ไหนปรากฏว่าที่เมืองจีนไม่มีเทศกาลกินเจฮะจริง What งงกันไปเลยใช่ไหมครับไปสืบค้นต่อมาอีกเขาบอกว่าเทศกาลกินเจนี้เขามีเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไทยแลนด์บ้านเรานี่แหละครับซึ่งจริงๆแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยมีมาหลากหลายตำนานมากเลยบางก็เล่าว่าเริ่มต้นที่ประเทศจีนนั้นแหละคนจีนเขากินกันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์9องค์บางก็ว่าคนจีนกินเพื่อรำลึกถึงเหล่าวีรบุรุษที่ต่อสู้กับชาวแมนจูไม่ใช่อันนี้แมนยูแมนจูอย่างนี้ต่างหากแต่ที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับเขาบอกว่าเทศกาลกินเจนั้นเกิดที่ประเทศไทยในดินแดนที่ฝรั่งไปอาบผิวเล่นเซิร์ฟกันก็คือกูเผ็ดภูเก็ตนั่นเองครับภูเก็ตเมืองงามทะเลสีทองหาดงามสดใสภูเก็ตสีไหลเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมาได้มีคณะงิ้วจีนได้ไปแสดงที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพราะจังหวัดนี้มีพี่น้องชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่เยอะอยากจะเสพความบันเทิงของชาติตัวเองเพราะสมัยนั้นไม่มีเน็ตฟลิกซ์ให้ดูเฮ้ซึ่งช่วงที่มีการแสดงงิ้วเกิดโรคระบาดชาวบ้านป่วยกันทั้งอำเภอเลยครับทางคณะงิ้วก็เลยจัดพิธีถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์และสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นการเสดาะเคราะห์ปรากฏว่าชาวบ้านหายป่วยเชิงก็เลยทำสืบกันต่อมาเริ่มจากเล็กๆจนกลายมาเป็นเทศกาลกินเจอีกประเพณีใหญ่ๆประจำไทยแลนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาล่ะครับเราก็เลยเห็นจังหวัดภูเก็ตเขาจริงจังกับเทศกาลกินเจนี้มากมีทั้งแห่เทพเจ้ามีร่างทรงจัดงานใหญ่กันทุกปีโอ้โหพี่ไม่เจ็บหรอครับส่วนที่จีนนั้นไม่มีเทศกาลกินเจแบบบ้านเรานะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะที่ประเทศจีนนั้นไม่มีคนสืบทอดเทศกาลนี้แล้วและอาจจะมีแค่คนจีนกลุ่มเล็กๆในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่กินกันเท่านั้นและก็ไม่ป๊อปจนถือว่าเป็นเทศกาลแบบเมืองไทยเรานี่ครับก็เลยสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เทศกาลกินเจแบบ Official Festival นี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับพามแต่ต่อให้เทศกาลกินเจนี้จะเกิดที่ไทยจีนญี่ปุ่นศรีลังกาพม่าคูเวตก็ไม่สำคัญหรอกครับกินเพื่อสุขภาพกินแล้วได้รักษาศีลจิตใจสงบละเว้นชีวิตกินแล้วดีหรือก็กินกันไปเถอะอาม่าฝากบอกมาและทั้งหมดนี้ก็คือยักษ์คิ้วที่หาความรู้มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังผิดถูกประการใดก็วานผู้รู้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แนะกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมช่วยกันแชร์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 แชกดไลค์ที่เพจ Facebook และ Subscribe ที่ YouTube Channel ยักษ์คิ้ว TV กันด้วยนะครับ